ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริถ้ำน้ำหูไรทางอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการกักเก็บน้ำในภูเขาหินปูนที่มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม2551โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากมูลนิธิชัยพัฒนาปัจจุบันสามารถส่งน้ำอุปโภคบริโภคได้ประมาณ19ครัวเรือนประชากร65คนพื้นที่การเกษตร80ไร่นอกจากนี้ยังส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้าและช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอีกด้วยจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมกับเสื้อกันหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านเป็นโครงการที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทำให้มีรายได้หลักจากการทำไร่มีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพจนสร้างรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปีละ 120,000 บาทต่อครัวเรือนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับคืนจำนวนกว่า 4,900 ไร่คงความเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นอีกด้วย